สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่อยู่ทางออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะวันนี้จะมาเริ่มเป็นเซสชันแรกแต่เช้าเลยนะคะเรื่องของ Cancer of Anon Primary หรือขอเรียกย่อยๆว่าครับนะคะ CUP ครับอ,อาจจะเป็นเปเปอร์ที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หาฟังกันเท่าไหร่เพราะว่ามันเจอไม่ได้เยอะแต่ว่าทำไมเราถึงเอามาอยู่ในธีมของเรื่องของ common problem in medicine นะคะเดี๋ยวจะกล่าวต่อไป เรามาดู with definition กันก่อนนะคะคับนี่ก็คือเป็น carcino ma นะคะก็คือเป็นมะเร็งของพวก solid organ หรือว่าเป็นพวก epithelial ของ organ นะคะหรือว่าเป็น undifferentiated neoplasm นะซึ่งเราทำการ work up อย่างเต็มที่และอย่าง standard ทุกอย่างแล้วเราไม่เจอตัวก้อนตั้งต้นก็คือไม่เจอเรื่องของ primary นะคะซึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญหรือว่าเจออยู่เนี่ยมันคือการที่เป็น metastatic lesion แล้วนะคะแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่า เ,เรื่องของคับเนี่ยนิยามของ oncologist pathologist หรือว่าคนที่ทำวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่จะพูดในท็อปปีต่อไปนี้ก็คือจะมุ่งเน้นแต่เรื่องของ epithelial tumor หรือว่าเป็นพวก undifferentiated cancer นะคะมันจะไม่รวมถึงพวก l y m โ h o m m m e l a n o m เจิมเซล l l แล้วก็กลุ่มที่เป็น sarcoma เพราะว่ากลุ่มพวกนี้เราจะมีการ approach คนละแบบกันนะคะอ่าเรามาดูเรื่องของ พาโทโลจีไอตัวตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยเอมบริโอถ้าเกิดจำกันได้นะคะมันก็จะมีเวลาแบ่งตัวเซลล์ก็จะแยกกันเป็นช่วงหนึ่งก็จะเป็น3ามเลเยอร์นะคะคือเอ็กโตเดิมมีโซเดิมแล้วก็เอนโดเดิมแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเซลสืบพันธุ์นะคะตัวกลุ่มที่เป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยเอ็กโตเดิมเนี่ยเวลาที่มันโตขึ้นไปอะค่ะเจริญเดเวลอปขึ้นมาก็จะกลายเป็นพวกสกินเซลหรือเป็นพวกนิวรอนหรือว่าพิกเมนเซลพวกนี้ถ้าเกิดมีการเป็นเนโอพลาซึมหรือว่าเป็นมาลิกแนนซี่ขึ้นมาก็จะ เกิดเป็นพวกเกรียเซลทูเมอร์หรือว่าเป็นกลุ่มพวกเมลาน,นมานะคะส่วนตรงสีเขียวตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นชั้นเลเยอร์ตรงกลางเนี่ยเราก็จะเป็นพวกมีเซนไคพวกซับทิชูต่างๆพวกสเกล a ทอมาเซนหรือว่าเป็นสมูทมาเซนนะคะรวมถึงพวกเลสเซลด้วยพวกนี้โดยรวมส่วนใหญ่ถ้าจเจริญไปเป็นมาลิกแนนซีก็จะเป็นกลุ่มพวกซาโคม a านะคะ แล้วก็กลุ่มที่เป็น epithelial lining ข้างในสุดเนี่ยเราก็จะเป็นจเจริญไปเป็นพวกออ solid organ ที่เรารู้จักกันพวก pancreas thyroid หรือว่าเป็นพวกหลังอันนี้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งในกลุ่มของตัวที่เราจะพูดวันนี้คือ c ั p เนี่ยค่ะก็มักจะมีการมุ่งเน้นแต่ตรงมาจากเลเยอร์ของตรงบริเวณเอนโดเดิมนะคะอะเรามาดู histology กันนิดนึงนะคะ major histology ก็คือ เวลาเราแบบออฟซีออกมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ่านมาเป็น well differentiated หรือว่า m o d e r a t e differentiated เป็นอ d ด n โน d e n o โนก็หมายถึงเป็นเซลล์คาซิโนมาของพวกแกลนต่างๆพวกต่อมนะคะพวกนี้ก็จะเจอได้60%คําคำว่า well diff กับ m o d e r a t e diff ก็คือหมายถึงว่าออมันยังหน้าตายังค่อนข้างไม่ได้แตกต่างไปจาก นอม่เท่าที่ควรคือผิดแปลกไปเล็กน้อยยังพอดูออกว่ามันคืออะดีโนคาซิโนมาอันนี้เจอเยอะสุด60%นะคะรองลงมาก็จะเป็นพวกพวีดิฟอะดีโนคาซิโนมาก็อะดีโนเหมือนกันดูออกแต่ว่าดูหน้าตาเริ่มน่าเกลียดลนะเริ่มเริ่มไปไมต่างจากปกติเยอะแล้วนะคะหรือว่าอาจจะอ่านเป็นพวก คาสิโน m a อย่างเดียวเลยคือดูไม่ออกว่าเป็นอะดิโนหรือสแควร์มัสนะคะแล้วก็เป็นเป็นพวกรีดิฟพวกนี้ก็จะเจอลองลูมาประมาณ30%มสิรลองดูมาอีกแล้วก็เห็นว่าเป็นสแควร์มัสเซลคาสิโนมาพวกนี้พาโถก็จะมีสเปสิฟิกเรื่องของตัวคุลลัทธิเสียงเช่นก็จะเจอพวกเคลาตินเพิร์ลหรือว่าเจอพวกเอ่อตัวที่ที่เป็นรูปร่างของสแควร์มัสเซลนะคะก็จะเจอได้5%นะคะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็น Undifferentiated Malignancy กลุ่มนี้ก็คือเริ่มดูไม่ออกแล้วว่าเป็นเ,เรื่องของคาซิโนมาหรือเปล่าบางทีอาจจะรูปล่างเขาจะดูได้แค่รูปล่างว่าเป็นราว d เซล์หรือว่าเป็นพวกสปินเดิลเซล์ต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะคืออ่านมาได้แค่ว่าเป็น Malignancy แต่ว่า c ค s ส f i e d ไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็จะเจอได้3%แล้วกส็สุดท้ายก็จะเป็น n ิ u โร e n d o c ดค n e น a r c i n o m a นะคะอ่ r e v a l e n c ์มันน้อยนะคะไม่ไม่เจอไม่เยอะ ส่วนใหญ่เราจะหากันเจอโดยมากนะคะแต่ว่าออของคับเนี่ยก็จะเจอน้อยกว่า5%โดยทั่วไปก็จะประมาณ3-5%แล้วมีแนวโน้มที่จะเพลเวนเนี่น้อยลงเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่วิวัฒนาการสมัยนีย้เราจะหากันค่อนข้างได้เยอะนะคะแต่ว่าทีนี้เราถามว่าทำไมเราถึงเอามาเป็นเรื่องของ common problem เพราะว่าตัว presentation ที่คนไข้ามาเนี่ยมันค่อนข้าง common ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะได้แอกเป็นคับจริงๆอะน้อยแต่ว่าคนไข้ที่มามักจะมาด้วยพรีเซนต์คอนพรีเซนเตชันที่มันคอมมอนอย่างเช่นมาด้วยริ v เวอร์เม็ดลังเม็ดโบนเม็ดลิมโนดเม็ดแทสเนี่ยเราเจอกันทุกๆวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฟังทัปบิวนี้อาจจะได้ไอเดียในการที่จะไปแอบพรชคนไข้กลุ่มนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของเป็นคับเนี่ยก็จะมีพาร์โนซิตที่แย่นะคะเพราะว่ามันมีการดิสซิเนตที่เร็วแล้วก็ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษานะคะแล้วอีกอย่างคือเราไม่สามารถที่จะพิจิตรเรื่องของตัว แพทเทิรของการเมทแทรกซึสได้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เรารู้ p r i m a r ี primary, เป็นเบสเป็นลังเนี่ยเราจะรู้ว่าต่อไปมันน่าจะไปที่ไหนมันน่าจะเป็นอะไรเราสามารถที่จะไปตามป้องกันอะไรได้แต่ว่าของคัพเนี่ยมันจะเป็นหลากหลายมากเราจะเลยไม่รู้นะคะ s u r ร์ไว l เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8-12เดือนอันนี้จะเป็นกลุ่มที่พัวพ p ็อ g โนซิสอันนี้ให้จำคำว่า favorable p r o g n o s i s subset ไว้ก่อนนะคะ f ฟสบอลเลเ s ลสับเเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกทีในตอนหลังแต่เป็นกลุ่มที่มันค่อนข้างดีกว่าดีกว่าตัวกลุ่มที่เป็น u n f เฟสบอลเลพวกนี้ก็จะมีพัก n น s ิ s ที่ยาวนานขึ้นประมาณ12-36เดือนนะคะถ้าถามว่า a ะดีโนกับสแควร์มัดอะไรแย่กว่ากันก็จะมีการศึกษาพบว่าอะดีโนเนี่ยอะดีโนคาสิโนมาเนี่ยคะ่ะก็คือจะมีส i v วอที่น้อยกว่านะคะเรามาดูที่กราฟก็จะเห็นว่า คนไข้เนี่ยผ่านไปวันเยียร์เซวิวรเนี่ยลดลงมาเหลือแค่38เท่านั้นเองอันนี้คือกลุ่มผู้ป่วยพัวพวกรเนซิสนะคะและอื่นๆที่พัวพวกรเนซิสก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าเฟอร์มซ์เซตที่ไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเมทแทสไปหลายๆที่หรือว่ามีเรื่องของนิวโทรฟิลต่อลิโฟอร์ไซเลชอว์ที่สูงนะคะแล้วก็บางเปเปอร์ก็จะบอกว่า l d h สูงๆก็ไม่ค่อยดีหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่โอเบซิตี้หรือว่าพัวเรื่องของเสถียรานะนะคะ,ะการมาดูเราอฟโพส ผู้ป่วยนิดนึงก็จำเป็นต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมซักประวัติเกี่ยวกับพวกมาลิกเนซี่ที่เคยเป็นมาก่อนบางทีมันคนไข้าอายุเยอะเนี่ยคือพอผ่านการเป็นโรคมาดานาะนและบางทีมอาจจะเคยเคียวไปทีนึงนะคะแล้วก็ระว่างต้องพยายามซักตรงนี้ให้ได้แล้วก็ฟิสิกส์ลเอ็กซ์มก็ควรจะตรวจให้อย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะอย่าลืมเรื่องของครัมเอ๋อย่าลืมเรื่องของการ PR ดูด้วยนะคะแล้วก็ในผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เป็นพวกไกนิคมเอสเตียเราก็อย่าลืมคลมัมเบสล้วก็อาจจะต้องตรวจภายในให้ละเอียดด้วยอันนี้ที่ที่นอกเหนือจากที่เราตรวจกันในชีวิตประจําวันนะคะสดอิมเมจ,จที่สําคัญเลยก็คือ CT สแกน CT สแกนเนี่ยค่ะก็คือเราอย่างน้อยจะเป็นเชสเอบปโดเมนและเพลวิสนะคะที่น่าจะพูดได้ว่าเดอร์มัสเลยว่าต้องมันเอาไว้ช่วยหาเรื่องของไพมาลีได้นะคะแต่ว่าส่วนซีทีพัทอื่นๆเนกเชสแอนเนกหรือว่าเบรนนี่ก็แล้วแต่ ดูเป็นรายๆไปนะคะแล้วก็แมมโมแกร,รมเนี่ยสำคัญก็คุณจะต้องทําในผู้หญิงที่โดยเฉพาะที่ได้แอกว่าเป็นอะดีโนคาซิโนมาเพราะว่าตัวเบสเนี่ยสามารถจะไปได้กระจายได้ทุกที่เลยแล้วก็ผู้ชายที่มีไกนโคมเสเตียก็อย่าลืมส่งดูด้วยนะคะทีนี้ถ้าแมมโมแกร,รมน e g a t i v e เราไม่ใช่เบสเลยใช่ไหมไม่ใช่เราก็อย่าเพิ่งถอดใจเราก็แนะนําให้ทำเบสเอ็มอต่อเพราะว่าเรื่องของแมมโมแกร,รมบางทีมันจะมีคนที่เป็นเดนส์ของตัว เบส s ิชูเยอะๆก็อาจจะไม่เจอได้นะคะแล้วก็ต่อมาคือเพจซีทเพจเอ็มไอจำเป็นไหมตรงนี้คือเราไม่ถึงกับว่าต้องส่งเพื่อหาไพมา a r ีลีชันนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยซี CT มักจะเจออยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของคับเนี่ยการส่งเพจซีหรือเอ็มไอก็รกรณีที่ว่ามีเรื่องของเม t a แทร s เสสไปประมาณน้อยๆคะ่ะอาจจะ1ไซส์หรือ2ไซส์ที่เรามีลุ้นที่เราจะไปตัดออกหรือถ้าเกิดเรา ตัดตรงเม็ดแท้สิกตรงนั้นออกได้เราโอกาสเคียวสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะส่งเพจซีทีเพื่อคอนเฟิร์มให้แน่ใจว่าไม่มีที่อื่นจริงๆไม่ใช่ว่าเราเล่นใหญ่ลงทุนไปตัดละสุดท้ายมาเจอโผว่ามันยังมีอยู่เราก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโลของเพจกับซีทีนะคะแล้วก็เบสิกแลบทั่วไปก็ต้องส่งนะคะพวก CBC ดูพวกลังเวิร์ฟฟังชันคิดนี่ฟังชันนะคะ แล้วก็ tumor marker ที่จำเป็นจริงๆก็จะมีอยู่4ตัวนี้เท่านั้นนะคะในตัวครับก็คือ PSA ใช้ดูเรื่องของใช้หาว่าสงสยัย prostate cancer CA 125ก็พวก ovary หรือว่าเป็น uterus นะคะแล้วก็ beta HCG AFP กรณีสงสัยเจม Cell ิมเซล l ์ tumor ส่วน AFP ก็เอาไว้ c o n f i r มเรื่องของตัว s c c ได้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ liver hepatocellular carcinoma อันนี้อย่าสับสนกับการที่เรา screening เวลาเรามาตรวจสุขภาพ หลายๆโรงพยาบาลจะมีแพ็กเกจสกรีนิ่งแคนเซอร์อาจจะเจาะ CEA อันนั้นนะเราไม่แนะนําเพราะว่าคนไข้ที่มาคือเป็นคนไข้เฮลตี้คือยังไม่ได้มีอันโรคอะไรเร,เราไม่แนะนําให้เจาะแต่ว่าอันนี้คือคนไข้เป็น c a แล้วคือเราเรเรู้แล้วว่าเป็นมะลิกเนื้การเจาะพวกนี้คือเจาะได้เพื่อช่วยเราหาไพมารี่นะคะ,ะแล้วก็เรื่องของทิชูพาโบนี่คือเป็นพระเอกเลยนะในทางของทางออง,งโคเนี่ยเราต้องการเป็นคอนดิเตอร์ไบออซีหรือว่าเป็นกลุ่มที่มันเป็นชิ้นเนื้อทิชูมากกว่าคือคือเราจะ มันจะดีกว่าพวก FNA หรือว่าเป็นพวกไซโตโลจีนะคะเพราะว่าการที่ได้เป็นทิชชูเนี่ยเราสามารถที่จะดูเรื่องของสตรัคเจอร์รอบๆได้ด้วยนะคะแต่ถ้าถ้ามันจนใจจริงๆหาไม่ได้จริงๆบางทีอาจจะมีแค่พูลออฟฟิวชั่นแอสเซติที่เจาะได้แต่น้ำน้ำออกมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้ทำเป็นเซลล์บล็อกไว้เพื่อมีโอกาสในอนาคตเราเอาไปตรวจอะไรเพิ่มเติม,ตมได้อีกเยอะขึ้นนะคะก็ โดยทั่วไปสมมุติน้องคอนเซลมาเนี่ยมันก็จะผ่านไปละเขาเจาะไปละตรวจไปเรียบร้อยละทางพัาโถก็จะอ่านว่ามีเราก็จะไปอ,อ่านมีโฟสเมียสไลด์อาจจะดูได้แค่สไลด์แต่ถ้าเราเจอว่าเขาทําเป็นบล็อกไว้ด้วยอาจจะเป็นวันเซลล์บล็อกเนี้ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแรกที่ได้เจาะน้ําหรือเจาะอะไรที่มันเป็นแอสซตตหรือว่าเป็นกลุ่มที่เจาะดูได้แค่ไซโตอาจจะ คอมเมนต์เขียนเขานิดนึงว่าขอทําเป็นเซลล์บล็อกไว้ด้วยนะคะแต่จริงๆทางพาัโถเคยคุยเขาก็พยายามทําให้เราอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันมีเซลล์พอนะคะแล้วก็อิมมโนฮิสโตเคมก็จะช่วยเราแยกเดี๋ยวจะกล่าวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะลงลึกลงไปถึงโมเลกุล่าเดอะแอกโนซิสละก็จะมีเรื่องของจีนเอ็กซ์เพชันโปรไฟลิงแล้วก็คอมพลีเฮนซีฟจีโนมิกโปรไฟลิงนะคะ เรามาดูอิมโนฮิสโตเคมิสตีก็คือจะมีประโยชน์มากเหมือนกันในการช่วยเราหาเรื่องของออตัวไพมารีนะคะโดยทั่วไปเราตัดสไลด์เตัดินเนื้อออกมาเขาก็จะไปย้อมเป็น H&E นะคะทำเป็นบล็อกออตัวพาราฟินบล็อกแล้วก็ย้อม H&E แล้วก็จะดูมอร์โฟโลจีได้ในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าบางบางกลุ่มอย่างที่บอกวพวกอันดิ e ฟเ n นเชต e d หรือพวกลีดิตมาก,มากๆเขาก็ดูไม่ออกมาจากไหนเราก็จะมีการเ,าเทคนิคที่เรียกว่า i m มมูโนฮิสโตเคมิสตี y นะคะแล้วก็คือเขาจะเอาแอนติเจนดูแอนติเจนที่อยู่บนผิวเซลล์ของทูเมอร์ค่ะโดยเอาแอนติบอดีเนี่ยไปแท็ก แล้วก็เอาแอนติบอดีตัวที่ติดสีเนี่ยไปแท็กแล้วก็เอามาส่องกล้องดูนะถ้าเกิดว่าโพสิทีฟก็มาจะเจอติดสีขึ้นมานะคะถามว่ามันมีอิมมูโนฮิสโตเคมีตี้แอนติบอดีที่ไปแท็กเนี่ยเยอะมากเพราะในแอนติเจนบนผิวเซลล์เราก็มีเยอะนะคะ จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ใช้เอาไว้แยกเลยก็คือ cK7 และ cK20 ก็เป็นเซโตขีาตินที่อยู่บนผิวเซลล์นะคะมีเปเปอร์หนึ่งเขาได้ทำการเอา cK7 และ cK20 มาย้อมในทูเมอร์ที่เป็นพี่เป็นครับนะคะพบว่าหลังจากย้อมออกมาแล้วสามารถแยกตัวไ i มารีได้เยอะขึ้นแต่ว่าก็ยังคงมีเนี่ยคะ่ะประมาณ27%ที่ยังไม่สามารถแยกออกว่เป็นอะไรจากการทำ cK7 และ cK20 ถ้าเรามาดูแพทเทิร์นของมันนะคะเราก็จะพบว่า CK7 กับ20เนี่ยเราก็เอามาบวกบวกลบ,บ,บกันก็จะได้ทั้งหมด4แพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นแรกก็คือถ้า7บาถ้า7บวก20ลบเนี่ยสีฟ้าฟานะคะก็มักจะเจอในพวกลังเบสหรือว่าเป็นแผ่นห,หรือว่าเป็นพวกตัวโอเวอรี่นะคะแพทเทิร์นที่2คือลบทั้งคู่เลย7ลบ20ลบเนี่ยก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นพวกโพสเตดหรือชัมพูนยคะริเวอร์หรือว่าคิดนี่เยอะขึ้นนะคะถ้าเป็นกลุ่ม ที่3คือสีเขียวคือกลุ่มที่บวกทั้งคู่นะคะก็จะมักจะเจอเยอะๆในพวก p a n c e t o b i l i a แค cancer หรือว่าเป็นกลุ่มพวก u r o t เ e l i a l carcinoma นะคะแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ค่อนข้างส p e c i f i c แล้วไม่ค่อยเจอใน CA อย่างอื่นก็คือว่า7บ20 pos พวกนี้จะกลุ่มในพวกเป็น lower GI พวก colorectal cancer นะคะแล้วก็เป็นพวก appendic นะแต่ถ้ามาดูแท่งของคัพจะพบ,พบว่ามันมีทุกทเทิร์นไปหมดเลยพอๆกันนะคะ ีนี้เรามาลองดูสเต็ปในการดูเรื่องของเซลล์อันนี้ก็คือคร่าวๆก็คือว่าสเต็ปหนึ่งเราต้องหาเซลล์ีเนียตก่อนก็คือว่าต้องดูว่าทิชชูนั้นอ่ะมันเป็นคาสิโนมาหรือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆเลยพวกลิมโฟมาเมลานมาแต่ถ้าทางพาโถเขาอ่านแล้วเขาดูออก ดูออกตั้งแต่แรกว่าเป็นคาสินโนมาห,หรือสควอมมาเซลอาจจะข้ามสเต็ปนี้ไปก็ได้นะคะเพราะว่ารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้บางทีอาจจะเป็นแค่ small า o u n ล cell tumor อ,อ่านมาแค่นี้เราก็อาจจะย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมดูโดยทั่วไปเราก็จะเน้นในคัพนี่ยก็เป็นคาสินโนมานะคะก็จะเป็นย้อมพวกแพนเคลาติน AE1 AE3 ดูถ้าสงสัยสควอมมาเซลเราก็จะย้อมพวก d ีเคห้าทับหกนะคะแล้วก็เมลานุมาก็ s อสวันะรืนะรโฟมาก็พวก LCA c d เอซีดถ้ามันติดอะไรเราก็จะแยกไปเป็นแผนแนวนั้นทีนีเ้เราถามว่าต้องจำไหมก็ไม่ถึงจะต้องจำเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวพาโถเขาจะสักเจตเรามานะแต่ให้เรารู้ไ,ไว้ว่าเขาสักเจต่างเนี้ยเพราะว่าเขาสงสัยเราจะได้รู้อะไรต่อนะคะ นี่สเต็ปสองก็คือหลังจากที่เรากรุ๊ปดูลลอย่างที่บอกว่าคัพเราเน้นเป็นคาซิโนมากรุ๊ปนะคะเราก็จะมาย้อม CK7 CK20 เพื่อดูว่าน่าจะแยกกลุ่มเป็นอะไรซึ่งก็ไปสามารถเปิดหาอ่านได้นะคะสมมุติเรารู้ละอ่ะมัน c k 7โพสิทีฟยี่สิบเนกาทีฟเราก็สงสัยอ่ะเนี่ยกลุ่มนี้แหละไม่รังเบสไทรอยเราก็ต้องเอาคิเนิคอลมาจับด้วยว่าอมันดูน่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็ลงลึกไปสเต็ปสามไปย้อมเพิ่มในใน,ในกลุ่มนั้นแล้วก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยอย่างเช่นเบสเรา G C D F P 1 5 m e m o แม o โมกบินเพิ่มเติมถ้าติดสีโพซิทีฟเราก็ยิ่งช่วยสนับสนุนว่าใช่เป็น Base Origin นะคะหรือว่าอย่างถ้าเป็นล่างก็เป็นพวก T T F b n แต่พวกนี้ไม่ได้เป็นสารณะคือไม่จะเปลว่าถ้าเนกาทีฟก็คือไม่รู้เอาแต่ถ้าโพซิทีฟก็ช่วยเราช่วยเราบอกได้นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกโคลอนก็จะเป็น C D X 2ที่โพซิทีฟขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปตรวจดูได้แต่อย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยก็คือเอาซักเจจากพาทัก็ได้ค่ะเขาก็จะเป็นคนที่เขาแม่นมากกว่าเราอยู่แล้ว อ่ะส่วนวเรามาลงไปถึงแตะถึงลวกเจเนติกนิดนึงนะคะทีนี้ท่านเราหาในอิมมูโนเิสโตเคมเบื้องต้นละยังไม่เจออ่ะมันก็ยังอย่างที่บอกว่ามี27%ที่ยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรเราก็จะมีการเรื่องของจีนเอ็กซ์เพรสชันโปรไฟลิงการเทคนิคนี้เราเน้นหาทิชชูออฟออริจินนะคะก็คือเป็นการหาเหมือนอิมมูโนฮิสโตเคมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราหาลึกในระดับเจเนติก ะะก็ยยกตัวอย่างเปเปอร์นหนึ่งก็คือว่าเขาใช้ Ni ตี้จีนเอ็กซ์เพรสชันโปรไฟลใช้20ยีนเอามาตรวจเลยนะคะก็ทำที่ประเทศจีนใช้คนไข้ครับเนี่ย44คนก็เอาทิชชูนะมาสกัด RNA แล้วก็ไปตรวจด,ด้วยเทคนิ PCR, นะค PCR f อ r y ค่ะ p o l y m e r a s e r e a c t แ o n แล้วก็เขาก็จะตรวจมาเป็นพแพเนลของจีน เป็นเป็นแพทเทิร์นของขแต่ละคนนะคะแล้วเขาก็จะเอาแพทเทิร์นนี้ไปเทียบกับแอดลาสที่เคยมีเก็บข้อมูลไว้หรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาจะมีการเก็บไว้ว่าแพทเทิร์นแบบนี้การเ e อ็กเพรสชันของจีนหรือว่าไม่เ e อ็กเพรสชันของจีนบางอย่างเนี่ยมันเข้ากับเป็นเบสเป็นลังหรือเป็นแพนเค้ชนะเขาก็จะเอามานับสกอร์ดูนะคะถ้าเกิดว่าตรงกับคลินิคอลเขาก็จะบอกว่ามันเอ็กซ์คอร์เซี อันนี้เราลองมาดูว่าพอสุดท้ายเนี่ยเขาเอาอมาพส44คนนะคะถ้าดูคอลัมน์แรกสีเขียวก็หมายถึงว่าสิ่งที่ตรวจนั้นอนะมันตรงกับคลินิคอลก็เป็นสีเขียวแต่ถ้าสีแดงก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ตรวจเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกับคลินิคอลนะก็จะเป็นสีแดงอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ,ออนไซต์จะเห็นไหมะคะคือเดนนี๋ยวดูให้ฟังคอลัมน์แรกก็คืออิมมูโนฮิสโตเคมถ้าใช้การย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมธรรมดาก็ดีนะถามว่า เรื่องของ primary ได้ถึง81%นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ครับเราถูกมักจะเจอแหละไม่เจอจริงๆมันน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฮิสโตธรรมดาดูแค่ H&E ก็เจอได้ถึง85%เลยนะคะก,ก็สามารถดูได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราใช้ t ูมเมอร์มาร์เกเป็นตัวนำก็ค่อนข้าง low a c c u r a c y ก็คือว่าค่อนข้างจะผิดเยอะเกิน50%นะไม่ค่อยตรงกับ Clinical Imaging ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะมันมันช่วยหา Primary หาก้อนได้แต่ว่ามันไม่ค่อยบ่งบอกไปกับไม่ค่อยไปกับค l ิ n ิ c a l ของ CA นั้นๆน,น,นะคะก็ Accuracy แค่34%แต่ถ้าใช้ตาม Paper นี้คือใช้ 20G e x p r x s s i s s p r o p r o i n l i n g เนี่ยจะสังเกตว่า Accuracy จะขึ้นมาถึง95%เลยคือหมายถึงว่าเราจะหา Origin ได้เยอะขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคอมเมอรเชียลเทสที่มีอยู่นะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นหลายๆหลายๆบริษัทนะคะเขาก็จะใช้เป็น mRNA สกัดออกมาเป็นส่วนใหญ่นะคะใช้ทิชชู่มามาสกัดแล้วก็ยีนก็มีตรวจได้ตั้งแต่ทั้ง10ยีนจนเป็นพันยีนเลยแล้วแต่เบเปอร์นะคะจะเห็นว่า accuracy เนี่ยก็จะประมาณสัก70%ขึ้นไปถึง90%นะคะ ถามว่าเราทำไมต้องจำเป็นต้องหาเรื่องของไพม a รีขนาดนั้นไหมต้องหาให้ได้เลยถึงแม้อิมมูโน i ิสโตเคมแล้วยังไม่เจอ27%ก็ยังต้องหาต่อให้ได้ไหมเขาก็มีการรักษาเป็น2แบบก็คือเขาเรียกว่าไซส e เบสิคเเชร์พีก็คือหมายถึงว่าเรารักษาโดยการรักษาตามไซต์ที่เจอนะคะอันนี้คือจำเป็นต้องหาพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดหรือแม้อิมมูโน i ิสโตเคมไม่ได้เราก็ไปตรวจด้วยจีนโปรไฟลิงต่อนะคะแต่ว่าอีกคำหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มทีาเรียกว่าเอนไพร์คอเ e ร์ปีก็คือ ไม่เจอก็ไม่เจอเราก็รักษาแบบคล้ายๆ empirical antibody ของเราจะมี empirical chemotherapy ก็ y, คือให้เคมีที่คิดว่ามันฆ่าได้หมดเลยก็เป็นแผนเลยอะค่ะทำแบบไหนจะดีกว่ากันรักษาแบบ s i t e specific หรือ empirical นะคะอันนี้ก็มีการทำ meta analysis มาเขาก็เอามาประมาณ5เป paper นะคะเดี๋ยวเรามาดูตก t c o คำเลยนะคะก็คือตัว overall oh, survival กับ progression free survival นะคะถ้าถ้าไม่เห็นจะอ่านให้ฟังนะคะดู progression free s u r v i v ก็คือคนไข้เนี่ย มี c c a ละให้การรักษาไปจนถึงจุดหนึ่งสเดือน5เดือนโลคโปกเกชันเราก็จะนับเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าโปกเกชันสมมติว่าให้รักษาไปโรคสงบแล้วก็สักพักหนึ่งโรคค่อย,ยๆโตขึ้นใหม่ตั้งแต่โรคสงบจนโตขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโปกเกชันฟรีเซอร์ไวลา ดูว่ามันค่อนข้างเท่ากันนะคะประมาณ4-5เดือน4 5เดือนของการรักษาทั้ง Empirical หรือว่า s i t e Specific แต่ถ้ามาดู OS ก็จะพบว่า O l l ั s u r v ว v ร์ or, คือตั้งแต่คนไข้เนี่ยรักษาจนคนไข้เสียชีวิตเนี่ยมีช่วงเวลาย,ยาวนานเท่าไหร่นะคะปรากฏว่าการรักษาแบบ s i ไ e Specific ดูเหมือนจะดีกว่านะดูเหมือนมีความยาวนานของตัวตัวตัว,ตวอัล s u r v i v a l ที่เยอะกว่า Emp i r i c a l แต่พอเอามาพอดตรงเป็น เมตาไลซิตแล้วพบว่ามันก็คือค้่อมหนึ่งมันก็ไม่สิ n i ิ i c ค n t ทางสถิติแต่ถ้าดูแล้วแมวนัวมันก็ดูพิเร์ไปทางไซสเปซิฟิกนะเพราะฉะนั้นคือถ้าพยายามหาได้ก็หานะคะแต่ถ้าถ้าไม่ได้จริงๆการรักษาด้วยเอ p พาริค l ก็ไม่ได้แย่นะคะจะสังเกตว่า p e ปเปอร์ที่เป็นเอ็เยอะๆเนี่ยเขาจะคล่อมกันเยอะแต่จะมี p e ปเปอร์บางอันที่เอ็น,น้อยๆเนี่ยเขาก็จะเจอว่าการรักษาแบบไซสเปซิฟิกเ่ยดีกว่านะคะ อีกเทคหน,นึงเรียกว่า comprehensive genomic profiling นะคะอันนี้เขาใช้เป็นเทคโนโลยี NGS คือ next generation sequencing ส่วนใหญ่อันนี้จะใช้การตรวจ,รวจด้วย DNA เอาคนไข้แล้วก็มาตรวจเลยมาตีแผ่ก็จะพบความผิดปกติเป็นแบบหลายๆแนวเป็นพันๆแพนวได้เลยแล้วแต่เราสนใจตัวไหน อันนี้จะแตกต่างจากอันที่แล้วคืออันที่แล้วเนี่ยเราเน้นหาให้เจอว่าเป็นออริจินจากอะไรแต่ตรงนี้คือไม่สนใจว่าออริจินมาจากไหนรู้แต่ว่ามีการผิดปกติของยีนอะไรที่มียาที่รักษาไหมมันจะคล้ายๆ p ้ r s o n a l ์ซันอ e ไลท i เมดิก็คือไม่ไม่สนว่าเป็นเบสเป็นลังหรือเป็นอะไรเพียงแต่ว่า d n a หรือว่ายีนของคนคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติโดยมียาท,ที่เป็น Targeted t ท e r a ปีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาคนไข้ครับ200เคสมาตรวจทิชูด้วย NGS ดูอะพบว่าอย่างน้อยอะ96เกือบทุกคนเลยมีเรื่องของ genetic alteration คือมีความผิดปกติของ genetic ไปแน่นอนนะคะแล้วก็85ของในกลุ่มนั้น่ะก็พบว่ามีมากกว่า1ค clinical relevant ด้วยก็คือ genetic ที่ผิดปกติก็จะมีทั้งอาจจะมีเรื่องของ amplification ผิดปกติ r e a l i g n m e n t หรืออะไรต่างๆก็คือมันจะมีมากกว่า1 clinical relevant นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาบอกว่า คนเราอะเป็น CA เนี่ยมันมีการค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีการเรื่องของตัวเจเนเรชันของยีนที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเรามุ่งเนมารักษาตรงนี้ดีกว่ามากกว่าโดยไม่สนใจว่าไพมารี่มาจากไหนนะคะก็มีการทำทายเขาเรียกว่าครูปิสโคทายซึ่งตอนนี้กำลังกาลังรันอยู่ก็คือยังไม่จบนะคะเอ็นประมาณ790คนแล้วก็ มีไซน์ที่ประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นเฟสทูอารนะคะที่เขาจะเทียบจับก,การตรวจรักษาด้วย NGS การตรวจตรวจวิเคราะห์ด้วย n อ s แล้วก็รู้ว่าคนไข้เนี่ยมีทาร์เก็ตอะไรทิทเมนต์เขาก็จะใช้ทิทเมนต์ด้วยทาร์เก็ตตหรือว่าอิมมูโนเทรลปีของแต่ละคนคนนั้นคือโดยไม่เฉพาะเจาะจงเทียบกับอีกอาร์มหนึ่งคือเป็นกลุ่มทดลองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้เป็นเคมโอธรรมดาก็คือเหมือนเป็นที่เรารักษากันใน,ในปัจจุบันนะคะไพเมอรีเอ็นพอยต์ก็จะดูเรื่องของโปเกชันฟรีเซอร์ไวละ ก็ปรากฏว่าอันนี้ก็เป็นสครมาให้ดูนะคะถ้าแต่คนไข้เนี่ยเขาจะอินดักชันด้วยเคมก่อนประมาณ3 c y ไซเคิลนะคะเคมโมที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกแฟทีนัมเบสก็คือซิสพาตินแพคท็กเซลหรือว่าซิสพาตินเจมเซตาบีหรือว่าเป็นคาร์บ p พาตินเจมเซตาบีนะคะหลังจากที่อินดักชันไปละก็จะแบ่งเป็นถ้าคนไข้มี r e สปอนส์เขาจะแรนดอมไมด์นะเป็นเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่า t a r g e t i n e เทราปี therapy, ก็คือใช้การรักษาตามยีนที่เราพบผิดปกติก็จะมีเนะะี่ยค่ะเยอะมากเลยที่ที่จะเจอนะคะก็ mm hmm. จะมีเรื่องของเป็น uh, tumor uh, tumor b ที่เป็น uh, mutation tumor บ o a r d ที่เอาไว้คอยตัดสินว่าเจอเม็ด uh, เจอ mutation แบบเนี้ยเขาจะให้การรักษาอะไรและยาในไทยก็เยอะมากเลยก็คือแล้วแต่เราเลือกตามตามตามความเห็นของทีมนะคะ บางคนอาจจะมีมากกว่า1นึ่งมิวเทชันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก,ก็แล้วแต่เราเลือกเทียบกับอีกอาร์มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่พอคีโมสามไซเคิลเสร็จก็อีกกลุ่มที่แรนดัมไมเป็นกลุ่มคอนโทรลก็จะได้คีโมแบบเดิมต่อแล้วมาดูว่าโปรเจชันฟรีเซเวอรคนไหนจะดีกว่ากันคิดว่า trial น่าจะจบประมาณปีหน้านะคะเดี๋ยวก็เรามาดูความพืบหน้าละกันว่ารักษาแบบเพอร์ซันอลไลน์เนี่ยมันดีกว่าจริงไหมอ่ะนี้เราอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเฟเวอร์เลเบิลคัที่เราพูดถึงตอนแรกว่ามันฟล็อดีกว่า การอ่านเรื่องท็อปิกเรื่องคัพเนี่ยต้องรู้คำว่า favorable คั p เพราะว่ามันมีเรื่องของ treatment ที่มันเฉพาะเจาะจงนะคะ ปรากฏว่า f a v o l a เลเ c u ลคัพเนี่ยโชคดายที่มันเจอน้อยกว่าประมาณแค่20%เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มที่มีเคม s เซน i ิทีฟแล้วก็โอกาสที่คนไข้จะเคียวได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น d ดิซิสคอนโทรได้ยาวนานกว่ากลุ่ม u n f a v o บ a b l e Cup นะคะส่วนอันเฟสบ a b เลเ u p ลคัก็จะเจอเยอะคือไม่เจอไม่ไม,ไม่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็น Favolable พวกนี้ก็จะมีเบเ v นโออั s u r เวอร์อย่างที่บอกน้อยกว่า1ปีแล้วก็อันนี้ก็รักษาด้วยการให้เคมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะเฟเวอร์เลเวลคัพเนี่ยจะมีประมาณ8กลุ่มนะ8กลุ่มของคลินิคอลแต่ว่าบาง p พเปอร์หรือว่าบางไกด์ไลน์ก็มีเยอะกว่านั้นนะคะแต่ว่าที่หล,ลายๆไกด์ไลน์เห็นควรรวมกันก็จะประมาณ8กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือผู้หญิงที่มีเรื่องของตัวเมทแทสมาที่แอ็กซิล่าอันนี้เหมือนอะไรคะพอนึกออกไหมอ่าตัวนี้ก็คือเราถ้าเราหาไพมเบอรี่ไม่เจอนะเราก็จะรักษาแบบเบสนะคะก็คือเป็นเบสไรคับนะก็อาจจะไป d i s s เซ t ชันไปอาทีไปเคมอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มที่สองก็จะเป็นผู้หญิงที่มีเรื่องของ a อสเซติดมีพลิตตเหนียวคาซิโนมาโตซีสนะคะแล้วก็แบบที่ออกมาจะเป็นอะดีโนแปป l ิลารีพ t ทเทิร์นอันนี้เหมือนอะไรคะพอนึกออกไหมเหมือนโอว r ลีนะคะก็จะลิทแบบโอว r ลีก็คือ,อจะมีการเรื่องของศัลยกรรมโอวัลลี่เสสามสี่เขาก็เปิดเนาะเปิดไปทำการดีบัลกิ้ง s u r g e ร y หรือว่าเป็นเซอร์จิคอลสเต n จิ้งเอานะคะ กลุ่มที่3ก็เป็นผู้ชายที่เป็น p o l y d i ฟ c คาสิโนมาแล้วก็มีมิดไลอ e Aninopathy อาจจะมีเรื่องของเมดิเอสเตโ l ลิมโ d e หรือว่า r o p ตรเพ o n เนียลโนด o s i ิทีฟอันนี้เหมือนอะไรคะนึกออกไหมถ้ามาด้วยแพทเทิร์นแบบนี้เราก็เจาะเบต้าเอสจีเอฟพีดูถ้าขึ้นก็ช่วยเรารักษาแบบเจมิมเจิมเซลล์ทูมเอร์นะคะแต่ว่าบางอันนี้กลุ่มนี้บางบางไกด์ไลน์อย่างเช่นเอสโมไกดลเอาออกไปเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะมิดอย่างอื่นก็คือเหมือน จำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายิ่งถ้า fp เบต้าซีไม่ขึ้นเนี้ยเขาบอกว่าเออก็อย่าลืมระวังว่ามันอาจจะเป็นแบบอื่นได้ด้วยนะคะกลุ่มต่อไปก็ที่เป็นเฟสบอลเลเบิลก็คือผู้ชายมีเรื่องของสเ a l อฟเมสเทสนะคะจะอ PSA ขึ้นอันนี้เหมือนอะไรคะง่ายเลยก็จะเป็นกลุ่มที่โพสเตดนะก็คืออาจจะทิ้บแบบ p ีเอพ็ s สเตดนะคะแล้วก็กลุ่มที่ต่อมาก็คือเป็นกลุ่มที่มีเซวิคเข้าโนดโพ i ิทีฟเนาะอาจจะมี หนึ่งข้างหรือสองข้างก็แล้วแต่ไบลอคซีออกมาเป็นสแควร์มาเซลอันนี้เหมือนอะไรเอ,อ,อเ่ยเซอร์วิคอลนอร์ดจะไม่เหมือนซูเปอร์คาร์บนะ,ปปะคะซูเปอร์คาร์บก็คือจะแยกออกมาไม่เหมือนกันอันนี้เหมือนเฮดแอนเน็กเนาะเราก็จะรักษาประเภทนี้สมมุติว่าสองไม่เจอรีชันอะไรที่ที่เฮดแอนเน็กเลยก็รักษาแบบเฮดแอนเน็กเคนเซอร์นะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอินไกนอลนอนดโพซิทีฟอย่างเดียวเลยไม่เจออย่างอื่นเลย ตรงนี้ก็เป็น Favor เบิลเหมือนกันเพราะว่ามันดิเซกได้มันโอกาสเคียวได้นะคะก็เลยจัดว่าเป็น Favor เบิลครับเหมือนกันกลุ่มต่อมาก็เป็นพวกโซลิทารีหรือว่าบางตำราให้เป็นโอลิโกดเลยด้วยซ้ำก็คือมีหมึ่งไม่แท้ติกไซ์เท่านั้นอาจจะมีเบรนทูเมอร์ก้อนเดียวหรือว่าลังสมมุติลังที่แบบน่าจะเป็นไมแท้แหละไม่ใช่ไพม a รีห่ก้อนร i v e r หก้อนอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเคียวโดยการตัดออกได้นะคะหรือบางเปเปอร์ก็อาจจะยอมไม่ถึง2-3ไซต์นะคะก็ยังจัดเป็นเฟสบอลครับ แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม n e u r o e n d o c r i n e cancer นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็คือมันจะมีเรื่องของถามว่าเราจะไปต้องหา primary m ไหมก็ถ้าหาได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่เจอ primary จริงๆพวกนี้เราเหมือนกับรักษาปลายเหตุเพราะว่าคนไข้จะมีเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรบางอย่างที่มันเลยเกินมาแล้วก็จะมียาที่ไปยับยั้งตรงนั้นนะคะมากกว่าการที่จะไปยับยั้งตัวตั้งต้นอ,อย่างเงี้ยค่ะ บางกลุ่มนะคะบางไกด์ไลน์ก็จะจัดเรื่องของโ like คลอนไรคับออกมาด้วยกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกว่าอิมมูโนฮิสโตเคมันค่อนข้างสเปซิฟิกคือ Ck7 ลบ20โพสตแล้วก็ยิ่งถ้ายอม Cdx2 โพซิทีฟด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะฟันทงเกือบได้ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโคลอนแล้วก็จะรักษาแบบ c d โคลอนนะคะ,ะส่วน unfavorable คับเนาะถ้าเกิดไม่เข้ากลุ่มตามนั้นอย่างที่บอกประมาณ78กลุ่มนั้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่แบบมีเมทแทห้หลายๆที่มีทั้งโบนเม็ด รังเม็ดเบรนเม็ดหลายที่ละตัดไม่ได้แน่ๆนะคะก็คือไม่เข้ากรุ๊ปของตัวเฟร์เลโบครบเราก็จะใช้การรักษาด้วยเคมโอซึ่งก็จะเป็นแพทินัมเบสพวกซิสพาตินออกซาลิพาตินหรือว่าคาร์บูพาตินนะคะหรือว่าแท็กเซนเบสนะคะพวกกลุ่มแท็กเซนเบสก็กลุ่มพวกแพคกี้แท็กเซลโดซีแท็กเซลนะคะก็ใช้มีหลายเปเปอร์เขาก็ลองใช้หลายๆเคมโอไม่ได้มีมาตรฐานเฉพาะเจาะจงแต่ก็จะเห็นว่าโอ้ออกซิาวก็คือจะไม่ค่อยเยอะเนาะประมาณสัก8เดือน9เดือน10เดือนนะคะ ทีนี้จำ NCCN เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นตัวผู้พ้องนสิ์นะอะดีโนหรือสแควร์บัสเนี่ยเคม,มที่เป็นอย่างที่เราพูดว่าเป็นคีมโมหวานหวานเคม,มีเอ็นพาลิกของเราก็จะเป็นคาร์โบพาตินกับแพคทีแท็กเซลก็คือแพคทินัมบวกเรื่องของแท็กซอลนะคะถามว่ามีกลุ่มที่เป็นอ,อิมมูโนไมก็จะมีเพมโบลิซูแมปเนาะที่จะสามารถให้ได้นะในครับในกลุ่มที่เป็นตรวจแล้วต้องมี MSI high หรือว่าเป็น TMB ก็ทูมเมอร์เมทาสิบเบอร์เดนเนี่ยสูงนะคะ แอนตูเมอร์มิวเทชันเบอร์เดนนะคะอ่านี้สรุปกันสุดท้ายนะคะก็พยายามไล่ดูให้ละว,ว่าคนไข้จะมาด้วยอะไรได้บ้างเบสแทสทุกๆอย่างก็ลิมโหนดก็จะมีเรื่องของตัวอินกริเนเออเซอร์วิคัลซูเปอร์คาร์บเอ็กซลารีหรือว่าอินกริเนลโหนดนะคะหรืออาจจะมาด้วย mid am, al, มีเอสซิน่ามิโทรพิลิโตเนียลมีแอซีติดพูลฟิวชั่นล่างลีเวอร์โคนเบลนต่างๆนะคะซีทีจำเป็นหมดทุกซีเนอเรลเลยก็คือว่ายังไงไอย่างน้อยก็คงต้องมีนะคะซีที เชสจนถึงเพลวิสนะคะแล้วก็แมมโมแกรมก็เกือบทุกอย่างเพราะว่าเบสมันมาได้หมดมาไม่แทสมาได้ทุกที่นะคะแล้วก็ในผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่มีแกนิคอมาสเตียด้วยนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ค่อยสงสัยเบสก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะคะแล้วก็เทสอื่นๆเช่นเทสสุขราอันตาซาวกรณีสงสัยพวกเจอเมเซลทูเมอร์ um or, นะคะหรือว่าการสโคบ EGD โคโโนก็จำเป็นถ้าเกิดว่ามีเรื่องของซุปเปอร์คาร์บโนดโพซิทีฟหรือว่ามีเรื่องของริเวอร์เมทแทสนะคะ ถ้ากรณีอ er ิน u กเนอนดแล้วเราแบบเซียออกมาโดยเฉพาะเป็นสแควร์มัสเซลอย่าลืมหาแถวแถวแอนเนสนะเพราะว่าเป็นหรือว่าเจนิทัเลียของทางไกเน่นะคะทูเมอร์มา r เกอร์อย่างที่บอกว่าจําเป็นจริงก็คือ4ตัวเท่านั้นเองเนาะ PSA แทบจะมาได้ทุกรูปแบบทุกพิกเจอร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงที่ยังมียูเทลัสกับโอเวอรี่เราก็อย่าลืมดู CA125 นะคะโดยเฉพาะมาในแถวแถวไซที่มันจะเมทัสมาได้อะพวกโพลิโตเนียลรืทอปโพลิโตเนียลอินไกเนอนดนะคะ AFP เบต้า HCG ก็เราสงสัยเจอเซลล์ทูมเมอร์พวกผู้ชายอายุไม่เยอะมากมีมิดไลน์ลีชันนะคะหรือว่า LFP ก็จะช่วยเรื่องของดูเรื่องของ h t c ได้อีกหนึ่งตัวนะคะการคอนซัลเตชันก็พันธมิตรของเราก็จำเป็นต้องพึ่งพา ENT กับไกเน่เนาะให้เขาช่วยหาในกลุ่มที่สงสัยตามออกแกนที่น่าจะเป็นทูมเมอร์อวกแกนของเขานะคะส่วนการทรีตเมนต์หลักการก็คือตัดได้ตัดเนาะถ้าเป็นพวกกลุ่มเฟเบอร์โบสังเกตว่ามันจะมีกลุ่มที่มัน ส่วนใหญ่ไปพวกลิมโหโนดท,ที่มันตัดได้เราก็จะแนะนําให้ตัดหรือว่าเป็นกลุ่มที่โบนเมแทสที่มันล่อแร้ว่าจะหักหรือว่าจะมีโอกาสที่จะมีความไปกดทับอะไรสูงแล้วก็อาจจะมีโรเฟลิกซิตเซอร์เจอรีแล้วก็ถ้าเกิดปวดมากหรืออะไรเงี้ยก็จะมีการใช้เป็นอาทีได้นะคะส่วนคีโมแล้วก็จัดกลุ่มถ้ามันเป็นกลุ่มที่มีเฟเบเลเบลครับ มีมีการรักษาที่มันคล้ายคลึงของเขาอยู่อย่างที่พูดไปประมาณ8 8กลุ่มนั้นนะคะแต่ถ้าไม่รู้เป็นอะไรเลยเป็น Unfavorable c บแล้วก็ไม่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 ไ,ม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 ได้จัดกลุ่มเป็นพวกนั้นเราก็จะให้คีมโมแบบแพททิ n น m มหรือ t ท็กซ b a อ e เนะคะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการรักษาส่วนเรื่องของกร,รกนอนโมเลก,กุล,ล่ก็รอข้อมูลนิดนึงว่าออถ้าเกิดบางคนจําเป็นไม่มีปัญหาเรื่องปัจจัยหรือว่าเรื่องทิชูพอเราก็อาจจะตรวจเ,ออเรื่องของจีโนมิก ออโปรไฟลิ่งเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องของการตรวจเพื่อรักษาเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะอยู่ในคลินิคข้อทายก็อาจจะยังยังไม่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้นะคะ